ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เชิญทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสมโภชต้นโพใหญ่หรือเรียกว่าโพธิสกลนะคะกับมื้ออาหารที่อร่อยกินกันหลายคนเมื่อกี้ถามหาลูกไม่รู้อยู่ไหนเลยมัวแต่ยุ่งกับอาหารมีเมนูอะไรคะก็เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าวันนี้มีเวลาน้อยครับผมก็เลยเอาโครงเป็ดที่เราเลาะเนื้อออกแล้วต้มกับฟักไว้ก่อนอ๋อดีมากอันนี้เป็นโครงเป็ดวันนี้เมนูอะไรอะลูกมีเป็ดน่ะผัดเผ็ดเป็ดทุ่งผัดเผ็ดเป็ดทุ่งกระดูกซี่โครงอยู่ในนี้แต่ว่ามันมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆว่าถ้าจะกินให้อร่อยจริงๆอ่ะมันต้องทำยังไงอ่ะมันต้องทำน้ำปงน้ำปลาอะไรอีกอ่ะไปอันนี้เอาแค่เดี๋ยวๆขอแม่โชว์หน่อยมันสวยนี่ค่ะแม่ใส่เลยครับค่ะใส่ขาก่อนละคะ1ขยุ่ม2ขยุ่มก็ใส่ไปเถอะโอเคค่ะค่ะแล้วตะไคร้ตะไคร้หอมแดงตะไคร้นะคะสีสวยงามค่ะหอมแดงค่ะและใบมะกรูดทีเดียวไหมลูกครับทีเดียวก็อย่างนี้เลยค่ะทีเดียวแต่ไม่รวมจีวรครับแม่ครับผมบ้าค่ะ อ่ะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะคะเราก็ได้มะขามเปียกจากต้นไม้ที่อยู่ในหมดเลยก็ได้แม่อย่าไปคิดมากโอ้ลูกเอาใส่นะถ้าเปรี้ยวก็ช่างมันเถอะจะอร่อยค่ะต่อไปค่ะขอน้ำมันหอยนิดนึงน้ำมันหอยสักกี่ช้อนคะครึ่งถ้วยนะแม่ครึ่งถ้วยไม่สังเกตดูก่อนฮะน้ำมันขุ่นเห็นไหมเห็นหกเลยเอาหกเลยค่ะครึ่งถ้วยค่ะพออุ้ยตายแล้วขอโทษทีทุกทีเลยขอโทษทีว่าไม่ได้กอดเสาเลยไปเดี๋ยวไม่ได้กอดเสาเลยค่ะค่ะค่ะจากนั้นเกลือค่ะเครื่องความเค็มไว้ใจแม่ผมมาเท่าไหร่คะหยิบมืออุ้มมือหรือว่าหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือครับวันนี้เราเร่งกันมากเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเรามีแขกมากินกันเยอะมากเลยค่ะวันนี้ทุกคนนะคะเอ๊ะไม่ชวนชิมเลยอ่ะเร็วมาชิมคนอันนี้คือก่อนหรือหลังขันน้ำปลาขาน้ำปลานิดหนึ่งโอเคตอนนี้นะคะจำเมนูได้ไหมคะอันนี้คือซี่โครงเป็ดกับฟักไม่ใช่ฟักมะนาวดองนะคะอันนี้คือต้มฟักอะไรลูกต้มฟักซี่โครงเป็ดแต่มันจะลักษณะคล้ายๆต้มยำแต่เป็นต้มส้มต้มส้มเอาพริกป่นมาป่นแม่ผมอยากให้แม่ชิมตอนนี้ก่อนนะแล้วหลังจากที่พริกป่นมาแล้วมันจะอร่อยมากขึ้นได้กินเป็ดอ่ะพริกป่นนะพริกป่น3ช้อนคุณพูนไหมคะโอ้โหถ้าช้อนอย่างนี้ช้อนเดียวก็พอแล้วแม่เอาล่ะ แม่ชิมอีกครั้งหนึ่งอีกหน่อยไหมได้ถ้าแม่ฉันได้ผมได้หมดอ่ะก็ใช่ผมตามใจแม่จ้ะจากนี้แม่ชิมทีนี้นะรสชาติจะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยทั้งกลิ่นรสกลิ่นใช่ไหมใช่เพราะอะไรเพราะความเผ็ดมันจะลุงขึ้นมาเลยค่ะมันดึงทุกอย่างขึ้นมาพร้อมกันเคล็ดลับของหม้อนี้ก็คือโยนทุกอย่างลงไปตามที่เห็นอยู่นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพริกป่นตอนสุดท้ายค่ะมันจะดึงทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยอ่ะนี่ไงให้คะแนนเลยใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยอ่ะลูกเนี่ยคัสซีมันคัสซีเป็ดมาทีนี้ไอ้ผัดเป็ดบ้านทุ่งเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนมากเมนูวันนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านคุณก็จะได้น้ำซุปที่มีรสชาติแบบเหมือนต้มยำนิดๆแต่อร่อยกว่าค่ะคล้ายๆต้มส้มนะใช่ให้ต้มส้มมันหวานนี่ไม่หวานนี่ลูกไม่หวานยกค่ะยกต่อไปอันเนี้ยยกไว้แถวๆนี้แหละเพราะว่าเสร็จแล้วต่อไปค่ะแม่ครับกะเพราควายกะเพราควายหรือยี่หร่าเนี่ยพอไม่รู้พออันนี้เรากำลังจะทำเมนูที่เรียกว่าผัดเผ็ดเป็ดบ้านทุ่งผัดเผ็ดเป็ดบ้านทุ่งกรุณาหันไปดูสิคะคนชิมของเราเต็มเลยค่ะวันนี้คนชิมของเรานะคะในครัวของเราเต็มไปด้วยแบบ
งบรรดาผู้ที่มาจากกรุงเทพมหานครโขกหยาบเล็กน้อยจ้ะเอาพริกไทยค่ะเยอะไหมคะลูกแม่ใส่เข้าไปประมาณช้อนโต๊ะพูนๆพริกไทยนะคะค่ะต้องหนีช่วงก่อนต้องชิมช่วงค่ะต่อไปค่ะพริกแกงเท่าไหร่คะแม่ประมาณสักดูเนื้อเป็ดแล้วครึ่งหนึ่งพอมันต้องเผ็ดแน่นอนค่ะเชื่อต้องเผ็ดอีกอย่างนึงอ่ะค่ะลูกอธิบายเรื่องนี้ลำบากจังขอพริกไทยอีกหน่อยได้ไหมพริกไทยค่ะมาครึ่งเดียวครึ่งเดียวพอกระเทียมไหมครับกระเทียมด้วยครับมาครับเมื่อกี้นะค่ะช้อนไปพริกไทยอ่ะลูกมาสวงเดี๋ยวมาชิมอย่ารีบหนีไปไหนไม่โลกเป็นหม่อมขนาดนี้ค่ะมาสวงเข้ามาเท่าไหร่ลูกนั่นแหละโอ้กลิ่นมานี้เลยค่ะแต่ว่าสวงคุณแม่จะบอกอะไรให้นะคะครับพอยังพอแล้วการทำแกงเผ็ดไอ้ผัดเผ็ดเป็ดบ้านทุ่งเนี่ยมันมีอัตลักษณ์ของมันแล้วเอาอย่างนี้ก่อนอันนี้อย่าพึ่งลูกขอทำอันนี้ก่อนได้ไหมอะไรอ่ะน้ำขึ้นเลยน้ำปลาจ้ะได้ทำน้ำปลาที่จะกินกับไอ้เนี่ยมาเลยลูกจะทำอะไรทำเลยมาช่วยฮะมีสับปะรดด้วยค่ะมาเลยค่ะดร.สวงมาเป็นลูกมือค่ะได้เลยครับขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตวางไมค์มาสวงเอาไมค์มาด้วยจะได้บรรยายไว้เรากำลังมีโปรเจกต์ที่ดีมากเลยนะคะกับสวทช.เรื่องอาหารเนาะใช่ครับจ้าเป็นเรื่องช่วยสร้างอาชีพให้คนไม่ดังอ่ะไมโครโฟนไม่ดังเขาดังเหรอคะโอเคอาหารเขาดังตรงนี้เขาไม่ได้ดังผมเทคโนโลยีใหม่เชยบ้านไม่เป็นไรเนี่ยจ้าพออันนี้สุกแล้วน้ำปลามาน้ำปลาเยอะเลยไหมต้องเยอะเลยเพราะว่าจะเอาไว้ขยำข้าวเป็นครั้งแรกที่ไม่กระเด็นแต่อีกสักพักมันจะกระเด็นมันลงเยอะเป็นโลเล็กๆเองขออย่างครับลูกพอครับพอแล้วนี่ตั้งไฟตั้งไฟให้มันสตุแม่ครับขอน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งหยิบแม่หนึ่งหยิบเกลือไหมลูกพอแล้วน้ำปลามันเค็มอยู่แล้วอุ้ยพอใส่น้ำตาลทำไมมันมีกลิ่นน้ำปลาออกมาเลยอ่ะนี่มันเดือดพอดีแต่ว่าไม่ถึงอ่ะนี่ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรข้าวลาดข้าวสำหรับเป็ดเสร็จแล้วแค่นี้แหละครับใช่แต่ว่าเอากระทะใหญ่มาแล้วเดี๋ยวเราจะผัดละ